อีกเรื่องหนึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายคนเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จากกรณีของเหตุที่คนร้ายได้ลอบขว้างระเบิดและยิงอาวุธปืนสงครามนะคะ ถล่มเข้าใส่สถานีตำรวจน้ำอำเภอตากใบโดยเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3หนนายด้วยกันช่วงค่ำของวันที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุคนร้ายประมาณ5-6คนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบรุ่นค่ะบุกไปยิงฐานปฏิบัติการตำรวจน้ำบาดตาและฐานปฏิบัติการตำรวจน้ำตากใบจังหวัดนาราธิวาส สำกลุ่มแนวร่วมวางระเบิดสแสวงเครื่อง3-4ลูกระเบิดทํางานไปแล้วบริเวณด่านตรวจตํารวจน้ํสองลูกแล้วก็มาตรวจพบอีกหนึ่งลูกนะคะซึ่งบรรจุอยู่ในถังกา๊าซพร้อมใช้งานแต่ว่ายังไม่ระเบิดค่ะซึ่งก็วางไว้บริเวณด้านหน้าร้านเซเว่นใกล้เคียงกับฐานปฏิบัติการตํารวจน้ำนะคะโดยมีรายงานบอกว่ามีเสียงปืนยิงต่อสู้กันเป็นระยะโดยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะ กแตกตื่นกับเหตุการณ์ยิงปะทะนี้ค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มคนร้ายวิ่งหนีตายหาที่หลบกันชุนลมุนจนกระทั่งเวลา22นาฬก17นาทีมีเสียงดังเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีภาพจากชาวบ้านฝั่งประเทศมาเลเซียถ่ายเห็นภาพไฟไหม้ระเบิดแล้วก็การประทะในฝั่งไทยพร้อมกันนี้ก็อวยพรให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้ค่ะ ในขณะที่รายงานอย่างเป็นทางการนะคะระบุว่าเมื่อเวลา21นาฬิกา20นาทีก็25พฤษภาคมนะคะเขาระบุว่าวันนี้เนี่แต่ก็คือหมายถึงเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ25พฤษภาคมคนร้ายจำนวน6คนคว้างระเบิดสแสวงเครื่องและใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่สถานีต,ตำรวจน้ำตากใบเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายค่ะ